What's up, you guys? I'm back with another video, and today I'm gonna be reacting to a new ship. A big shout out to Sky for helping me with this video. Today I'm gonna be reacting to episode 1, English sub, beauty pageant lesbian couple, Charlotte and Ingfa. I don't know who's who, so I think we'll find out. I'm super excited for this ship, so let's get started. Okay. ไม่ได้คาดคิดกันมาก่อนอะไรเงี้ยเป็นแค่แบบไวรัลที่ไลฟ์สดไลฟ์นึงโอเคอะไรคะเดย์โอเค so that's Charlotte Ingfa โอเคก็แบบชีวิตเปลี่ยนข้ามคืนก็คือคนรู้จักมากขึ้นคนรักมากขึ้นทั้งสองคนด้วยแล้วก็แฟนคลับคือน่ารักตรงที่ซัพพอร์ตเราทั้งคู่ support both of us โอเคต่างคนต่างตกกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเอาหลอดพี่อิงฟ้าก็เขาชอบมีคำพูดแบบ pick up lines โอเคเขินง่ายอยู่แล้วแล้วพอเขินง่ายกลายเป็นว่าเออคนชอบคนก็คิดว่าเอ้ยจิ้นกันน่ารักมีเคมีเข้ากันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นแบบนี้ค่ะก็เลยเขินพี่เขาคำไหนที่เขาแบบว่ายิงมาแล้วรู้สึกเขิน for the most ใกล้มากคำไหนคำไหน yeah what is it คำว่าคำแรกเลยมั้งที่พี่ฟ้าพูดว่า give it a try give what a try เพราะหนูบอกว่าหนูไม่เคยคบผู้หญิงเลยแล้วสายตาพี่เขากับน้ำเสียงโอ้โอเคOkay, Charlotte, you got it. You got it. Feel weak. Okay. They're so cute. She has TikTok now. Oh, what's her TikTok? ใช่ค่ะแต่ส่วนมากก็จะเป็นแบบการที่พี่เขาเป็นพี่ so she's flirty okay okay คุยกับหนู takes care of me oh that's cute แล้วใจใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาน่ารักเหมือนเราบอกเขาว่าพาอย่ารู้ถึงแรงแต่พอเข้าคอมกลายเป็นว่าหนูเป็นคนขี้แรงหนูขี้เล่นเฉยๆหนูขี้แบบขี้หยอกขี้เล่นเพราะว่าเวลาอยู่ในไลฟ์เราไม่สามารถแบบแกล้งเขาตัวได้อย่างเงี้ยก็เลยจะกลายเป็นว่าหนูจะเขินมากกว่าแต่พอได้เจอตัวจริงก็คือหนูจะเป็นฝ่ายแกล้งเขามากโอเคฝ่ายจริงเนาะใช่ไหมลูกใช่ไหมอีฝ่ายจริงใช่ไหมขอย้อนกลับไปตอนแรกว่าอย่าจี้เยอะนะคะแล้วน้องเขาแกล้งเราอะไรบ้างบัดบ่าพี่ลูกก็น่ารักดีค่ะตามแบบตามเขาเรียกโอ้โอเค what's their age difference is it big are they same age ความน่ารักของเขาอะไรที่ทำให้เราโดนเขาตกครับ that you fell for oh what is it you said they're for real bro like they're straight to the point อะไรที่ทำให้เราแบบน้องก็ความน่ารักแหละค่ะใช่เวลาไลฟ์สดด้วยกันอะไรเงี้ยก็จะมีความแบบงิ่งๆอะไรของเขาใช่พี่ฟ้ารู้สึกไงบ้างกับคนที่แบบว่าเขาพูดเขาชมเราว่าเฮ้ยเรามีความบอยที่สูงมากหรอก็ไม่รู้สึกยังไงค่ะแต่ว่าจริงๆหนูก็แอบมีคิดเหมือนกันนะอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าสมมติว่าถ้ามองในมุมแบบหญิงคบหญิงเราก็จะไม่ได้ชอบผู้หญิงที่แมนๆจะชอบผู้หญิงน่ารักเพราะว่าเราแมนแล้วเราแมนเราหล่อได้พอได้ใช่ไหมอย่างเราบอกว่าเราหล่อใช่ค่ะเพราะพันดีเพราะพันดี they're so cute พี่ฟ้าหล่อไหมคะเขาเป็นคนสวยแล้วก็หล่อในเวลาเดียวกันได้แบบเขาเรียกว่านะร่างกายเขาสวยแต่ว่าคำพูดเขาการกระทำของเขามันดูหล่อมันดู they're really good with words ดูปกป้องเราได้ทั้งที่เขาอาจจะตัวเล็กกว่าหนูเลยเขาดูแบบสามารถโอบกอดหนูได้อะไรเงี้ยเนี่ยพอยิ่งพูดเดี๋ยวคนก็เอาไปตัดโมเมนต์อีกนอกจากที่เขาดูแลจิตใจเราเป็นอย่างดีแล้วสิ่งที่เราแพ้เขามากที่สุดบนเวลามองหน้าเขาคืออะไร How long is this interview? Oh my god. จะเป็นรอยยิ้มอ่ะ She does have a good smile. คือยังไม่ได้เขินแต่พอยิ้มแล้วเขินแพ้สายตาของพี่เขาใช่ไหมค่ะ She's touching herself. น่าดูเด็กOh, the video. This is the first interview. Wow, they have many more after this. Yeah. A GL series. Like, watching TV.
ตัดกันมาแบบเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยก็มีอะไรให้น่ารักตลอดเห็นมีไลฟ์สดด้วยกันใน IG ที่มีเตยร่วมเพลงด้วยใช่ไหมแล้วเตยบอกว่าโอ้ยหลงหลอดด่าเออรักหลอดด่าได้หลอดไม่ได้พี่ฟ้ารักแล้วเห็นไหมใช่ไหมเห็นไหมจะมีคำพูดผมก็เลยแบบเอาไปเป็นเรื่องเป็นราวกันเออทำไมนาทีนั้นแบบว่าคิดคีย์เวิร์ดนี้ขึ้นมาแบบไม่ได้คิดเลยมันออกมาเองใช่มันแบบคือหนูเป็นคนที่โบ๊ะบ้าคือหนูเป็นคนที่แบบขี้เล่นขี้แซวโบ๊ะบ้าอยู่แล้วพอไปเจอขึ้นมาแล้วก็พูดกลับคนก็ไปตัดกันมีเขินๆกันไหมแบบเวลาเพื่อนแซวเราเขินหรือเขินแล้วในกองน้องๆเขามีแบบแซวพวกเราเข้มถ้าเป็นคนอื่นๆจะไม่ค่อยแต่ถ้าเป็นเฮเตอร์เย็นน้ำเพชรมาริมาอะไรเงี้ยเขาจะ so I guess camp is like a pageant thing อะไรอย่างเงี้ยค่ะนาทีที่บอกว่าพี่ฟ้ารักแล้วเนี่ยเรารู้สึกยังไงตอนนั้นOh my god y'all what is this จริงๆแหละมันเป็นมุกอะไรเงี้ยใช่ก็นี่แหละความน่ารักตรงนี้แหละเออก็เลยแพ้เลยนี่มันจิ้นในกองนี่มันจิ้นในกองเพราะอีกไม่นานเดี๋ยวก็จะตัดสินอะไรแล้วอย่างเงี้ย because of the real oh my god they really are direct วันนี้มันต้องดูแบบเขาเรียกว่าต้องใช้เวลาแล้วก็อนาคตเพราะว่าน้อง These two are like feeding us more than Fran Beck. I love those two, but like these two are like really, really feeding us so much. I mean, this video is 30 minutes. I haven't seen like I don't think I've seen like 30 minutes of Fran Beck like all together. Maybe I should. แล้วเราแต่ละว่าเราก็ไม่ได้แบบปิดกั้นเรื่องของเพศด้วยเนี่ยถ้าจบไปตอนนี้เหมือนแบบ okay. มันยังเป็นมากกว่านี้ไม่ได้เพราะว่าเราเป็นผู้เข้าประกวดทั้งคู่เราก็อยากให้เกียรติเวทีด้วยอ๋อ that's right เพราะว่าถ้าสมมติว่าแบบจริงขึ้นมาตอนประกวดนี่คือเดี๋ยวมองหน้าไม่ติด so is this like real time going competition ให้เป็นเรื่องของแบบหลังจากการจบการประกวดไปแล้วจะยังไงก็ค่อยว่ากันโอเคโอเคครับการที่แบบว่าอะเขาลุกมาขนาดนี้แล้วเราก็ไม่เคยเปิดใจในการแบบคบผู้หญิงอย่างนี้เรามองเรื่องนี้ยังไงหนูไม่เคยคบผู้หญิงหนูไม่เคยคุยกับผู้หญิงหนูเลยไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงจะต้องเริ่มยังไงคือที่ผ่านมาคือแบบก็พูดตรงก็คือมีแฟนผู้ชายโอเค we're learning a lot about them ก็จะมีบ้างที่ว่ามองผู้หญิงแล้วแบบเออชอบแต่ไม่ได้ถึงขั้นไปเป็นแฟนหรือขอเบอร์ขออะไรคือแค่มองเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นกับพี่ฟ้านี่คือต้องแล้วแต่อนาคตคือหนูก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะหนูก็ไม่รู้ okay take your time girl just take your time you really don't knowDon't you feel anything? Whoa, okay. But not really. But not really. เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคุณครูเป็นแบบเป็นทุกอย่างได้อะไรเงี้ยค่ะก็โอเคใช่ถ้าใครปรับไม่ไหวก็นอนห้องพี่ฟ้าก็ได้ใครก็เจาะจงเลยพี่ฟ้าเจาะจง just be friends จบที่ไลฟ์นี้ของทุกคนทุกคนโอเคแล้วไปได้ตลอดยังไงไม่อยากไปห้องพี่ฟ้า Oh, she don't want to go to her room. อยากพี่ฟ้ามั้ยเปล่าเดี๋ยวเข้าไปห้อง What? We'll talk too much. They're talking about talking. อ๋อไม่ต้องรีบพูด When you say we would, I know. Me too. I was like, whoa. พี่ชาร์ลอตต์ไหมพูดเลยนะว่าพี่ฟ้าไม่ได้จีแต่ว่ามันเป็นการแซวกันแบบน่ารักทุกคนมันเหมือนน้ำหล่อใจอ่ะให้เขาได้แบบวันนี้แบบฟินจังเลยหรือนู่นนี่นะมันเป็นความ soft and cute shipping okay แนวน่ารักแต่ as long as okay look my thing with shipping is as long as the shippers don't really step out of line you know like going at them asking about you know the other person all the time I mean I feel like they know that we ship them and they like it but like I hope the shippers like us we don't step over their line, you know? Obviously, I love shipping people. I really do. But I always keep
in my boundaries. You know, some people do take shipping a little bit too far. Don't ask them like things you wouldn't ask somebody in person, okay? So just remember, just be mindful and respectful to these two people. But I just kind of wanted to say that. I don't really mention this in my other videos, but I feel like really kind of wanted to make that clear. ก็ต้องให้เกียรติน้องเขาไปบอกโอ้โหพี่ฟ้าจีบชาร์ลอตต์อะไรเงี้ยมันทำไม่ได้เพราะน้องก็คือผู้ one of the contestants ใน Miss Grand Thailand Miss Grand Thailand okay มันแบบไม่ได้นะคะต้องบอกก่อนว่าแบบมันไม่ใช่แบบนั้น yeah cause they can get in trouble you guys เขาจริงๆอ่ะไม่ต้องขอไลน์ก็ได้ I'll just call on IG ไปแล้วพี่ฟ้าก็ไม่ได้ทำนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่ายืนยันว่าต่างคือพี่ฟ้าก็ให้เกียรติน้องเขาเพราะเขาเป็นผู้เข้าประกวด True True Okay ตอนนี้พี่ฟ้าก็ไม่ได้คุยตลอดหลังไมค์นะไม่มี So I'm guessing those two are other contestants ไม่มีหลังไมค์เหลือลมไม่มีพี่ฟ้าไม่ได้หลังไมค์กับใครเพราะว่าให้สเปซเขาถ้าสมมติว่าแบบพี่ฟ้าเป็นคนเขาหรือเข้าหาเขามากมันจะอึดอัดก็ได้ค่ะ That's right That's right เพราะเขาอาจจะไม่ได้คิดกับเราก็ได้ก็จริงเนาะพี่ฟ้าเป็นคนแบบโอเคมี space word communication is key you guys ก็ต้องอย่าลืมว่าเราเป็นความมันอยู่เป็นความรักแบบ LGBTQ ถ้าสมมติว่าอีกฝ่ายเขาไม่ได้อินมากหรือเขาไม่ได้ดีมาก That's right ได้นะแต่เขาก็จะตีตัวออกถ้าสมมติเขาชอบเดี๋ยวมันจะมีการบอกเองว่าเขาเหมือนกันแต่ตอนนี้ยังใช่อิงฟ้า she is good with words เรือล่มพี่ฟ้าชอบใครบ้างคะอ๋อจริงๆยังไม่ได้ชอบใครหรอกค่ะShe's so pretty. Dare to love someone. I'm afraid to. Oh, girl, me too. She's feeling down. Why? So you tease her. Okay. She would be annoyed. Okay.This is her page of the girl. Jesus. อันนี้คือแผนหรือเปล่าบอกน้องๆทุกคนว่าตอนกรุงเทพก็โอเค it's to everybody not just Charlotte ไม่เอาพี่ฟ้าทำจะทำให้หนูอ้วนขอให้กรุงเทพชุมพรได้เป็นรูมเมทคนแข็งเขาต้องจับฉลากเหรอสรุปจับฉลากหรือว่าเรียงตามจังหวัดไม่รู้ว่าเห็นว่าแบบเปลี่ยนไปทุกจังหวัดไม่เปลี่ยนไปทุกปีอ่ะก็ต้องรอดูว่าแล้วได้เป็นรูมเมทกันทำไงอ่ะก็ Oh my god ก็สมใจทุกคนเลย Shivers will be happyไม่เป็นไรหนูเป็นคนตื่นได้ตื่นง่ายหนูช่วยปลุกพี่แล้วแหละ so right now they're in separate room แต่ก็กระโดดทับเลยนะ jump on you ถึงไม่ได้นอนด้วยกันก็โทรมาปลุกได้นะ a wake up call her cheeks are turning so red Charlotte เคลียร์ประเด็นอย่างด้วยว่า What น่ากลัวทำไมเราน่ากลัว What's going on Why she ก็วันไม่ฟังกินขนมหรือสักอย่างนี่แหละไม่ฟังก็แบบ What ดูแบบสี่นิ้ว
ดูดแบบดูดอร่อยมาก Like it was delicious Oh my god มันเลอะนะแบบกินมะขามแล้วแบบมันหยดไปOh my god จริงทำกับเป็นแฟนกันจริงหรอชาร์ลอตอยู่ในกลุ่ม LGBTQ หรอก็อยู่นะก็เห็น Kinda สบายใจกับใครก็นั่นแหละแต่ว่าไม่เคยมีแฟนเป็นผู้หญิงต้องลอง Give it a try Oh my god If you want to If you want to ไม่น่ากลัวเท่าอยากดูดนิ้วนะ What is so freaking What is Oh my god Why you keep coming to that ร้อนนี่เปิดแอร์22ยังร้อนเลยโอเคได้อยู่แต่พี่จะบอกว่าอิงฟ้าเธอเป็นคนที่มีความผัวอยู่นะ How be material มากเธอเป็นคนที่มีความผัวนะเธอรู้ตัวมันแกนแม่ผ่านเธอคือผู้หญิงที่มีความผัวอยู่เธอเป็นคนแบบ heartwarming daddy oh my god เป็นคนที่ชอบป๊อปป้า oh my god หนูเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงมาก่อนจริงเหรอ really I mean ผู้หญิงแบบยังไงผู้หญิงแบบว่าเป็น trans man หรือผู้หญิงแบบผู้หญิงสวยๆผมยาวเลยผู้หญิงสวยเลยOkay. I didn't know like pageants in Thailand, they're like very open to the LGBT. I mean that's what I'm getting off of this because they're like really open talking about it. But I mean, I don't really know. Are they? Are they not? This video is making me think like they are open to it. So that's pretty cool if they are. คือเหมือนแบบว่าเขาอะเริ่มต้นจากเขามาจีบหนูก่อนคือมาแบบความเป็นผู้หญิงเนาะเขาจะใส่ใจทุกรายละเอียดดีมากซื้อขนมมาให้ขนมเขาชอบชอบกินอ๋อโอเคโอเคชอบกินทาโร่ช็อกโกแลตแล้วเขาว่าซื้อมา every morning ทุกเย็นจนหนูแบบ What happened Charlotte What are you doing น่ารักจังวะก็เลยลองคุยไปคุยมาก็เลยแบบ and then ว่าลองเป็นแฟนไปดูOh. แต่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงจ๋าเลยนะแม่ She's really good ซึ่งหนูอ่ะได้ไงฉันว่าเราเชียวแม่ได้กินเหรอไม่มีความผัวเธอต้องเป็นแฟนใช่แฟนเธอต้องเป็นผู้หญิง You'll be so gentle ผู้ชายแบบผู้ชายใส่ขี้อ้อนอ่ะแบบยิงฟ้าครับอย่างนี้หนูไม่ค่อยเล่าให้ใครฟังนะนั่นแหละAnyone about her? Oh, okay. She's telling us about it. หนูจะเป็นคนที่แบบว่านิ่งไงแต่ว่าส่วนใหญ่ที่หนูเจอจะเป็นแบบผู้หญิงขี้อ้อนอะไรเงี้ยเขาก็จะเลยให้เราแบบ King Queen King Queen Let Queen เราแม่สุดยอดฉันว่ามีใครในเนี้ยกำลังบอกว่าเตรียมจะซื้อแบบพารถไปไปสุดThat's why she. I love the teasing going on here. That's so cute. Oh, mousey, mousey. มันเริ่มต้นยังไงอะเริ่มต้นมาจากที่ภูเก็ตค่ะคือหนูสนิทกับไฮดี้แล้วเหมือนกับว่าด้วยความที่เป็นเหมือนเด็กลูกครึ่งทั้งคู่อะค่ะจะมีความสกินชิปมีความหอมแก้มปกติมากๆสำหรับที่หนูคิดใช่ไหมคะเพราะอยู่กับม่าหนูก็แบบหอมแก้มนางจุ๊บเหม่งนางคือเล่นเหมือนแบบฟิลแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนคนมาเห็นแล้วก็แบบเอ้ยเขาหอมแก้มกันเขาแบบเป็นอะไรกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มก่อตัวแล้วใช่เขาก็เลยสร้างเรือไฮลอตขึ้นมาค่ะโอ้ไฮลอตนั่นก็จุดเริ่มต้นของแบบคู่จิ้นเลยคู่จิ้นค่ะไฮดี้แล้วเหมือนเราก็คุยกับไฮดี้ว่ายังไงดีล่ะเขาจีนเราอะไรเงี้ยนางบอกว่าแต่เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะอะไรแบบธรรมชาติธรรมชาติเขาเกิดด้อมขึ้นมาละที่ภูเก็ตใช่จนได้มาที่กรุงเทพก็ได้เหมือนกับเกิดด้อมใหม่ด้อมใหม่เปลี่ยนแล้วอิงหลอด yep she has another one ติดตามพี่ฟ้าตั้งแต่แกยังไม่เข้า Miss Grand ค่ะเคยเจอกันไหมไม่เคยเลยโอเคคุยกันเหมือนแบบหนูก็เลยเขินพี่ฟ้าทุกครั้งที่แบบไลฟ์ด้วยกันหนูจะเขินจริงๆด้วยความรู้สึกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคนก็เลยแบบ Yeah it is cute เคมีเข้ากันพี่ฟ้าก็ลุกแรงมาก
ฉันก็บอกว่าจริงฟ้านี่คือแบบ is the lead เอกนะแล้วพูดถึงซีรีส์วายเนี่ยคุณทุกคน and the GL series yeah 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 แล้วนะเออตอนนี้จับรูมเมทก็คือ has this roommate been announced yet 200ไฮลอดล็อกได้ไหมคะเออแล้วก็แบบเชียร์ให้อยู่ด้วยกันเลยใช่แล้วมันเป็นปรากฏการณ์ใหม่นะพี่จีเป็นปรากฏการณ์ so she has another ship with another one หนูกับไฮดี้ไฮลอดเชียร์เรือหางยาวแต่ว่าอิงลอดก็คือสปีดโบ๊ทเลยไฮนี่ so that's the other girl that she has a ship with ถามอีกหนึ่งคำถามว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยเรือสองลำอยู่ตรงเนี้ย oh my god they're gonna make her choose these interviews are very direct no girl you gotta choose one เลือกไม่ได้น่ารักมากอ่ะเปลี่ยนให้แบบเรือแต่คนอื่นมองว่าพี่ฟ้าจะจิ้นอย่างอื่นกันหรือหน้าพี่เนี่ยถามน้องทำอะไรน้องมันหน้าอย่างพี่จะมีปัญญาไปที่ผิวหลังคงไม่ไปทาครีมอาบน้ำด้วยกันเพราะว่าประหยัดเวลาจะ say some Thai word เลยใช่อาจจะแบบคือแบบกรุงเทพมหานครเธอมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นกลับแล้วนะกรุงเทพมหานครนอนกับ Oh this they do it live Oh my god Oh my god Do they do that all online กรุงเทพมหานครชุมพรชุมพรไหนดูซิไหนไหนมีคนบอกว่าถ้าเกิดถูกใจจะ CF เพิ่มบ้าจริงเหรอจริงเป็นมือดีมากหลายคนบอกจะเอฟเพิ่มหลายคนบอกจะเอฟเพิ่มครับผมพิมพ์มาเร็วตื่นเต้นมากอ้าวกรุงเทพชุมพร Are they did they end up sharing the room I don't know they used another name I don't know if it's another contestant or not แต่ถึงก็ต้องเตียงชิดเลยนะทุกคนแค่นี้ก็นี่แล้วแค่นี้ก็เขินกันจะแย่จะตายหายอยู่แล้วพอแล้วSo they did end up sharing a room? หลอดโอน500คิดก่อน So they did end up sharing a room? เดี๋ยวขอคิดก่อนโอนมาก่อนเออเขาบอกว่าเราต้องเปิดดีเจมั้งนะจะได้พี่ฟ้าคิดตัวเบ๋ๆคิดตัวตลาดนี่ชื่อเพลงอะไรนะ What's the name of it?โอเคโอเคโอ้ my god they really have a lot of chemistry though โอเคเลยที่เงียบไปคือนั่งคิดกินเอาซะ so she was sticking there เกลียดอ่ะฉันขออนุญาตเราเล่นก่อนด้วยนะเออเขาบอกเธอเป็นแน่เขาบอกเธอเป็นแน่เด็กสมัยนี้เนาะเรื่องมุกเรื่องไหนเนี่ยมันไวเราก็แบบไม่ค่อยเก็บ Okay, keep up. I really need to know how big their age gap is. Oh my god. คนได้กำไรคือใครฉันพร้อม Is she gonna do it? Oh my god นี่คือ 100,000 สำหรับการหอมแก้ม Oh my god Is she really gonna do it? Oh my god ต้องยอมยอมเขาเรียกว่าอะไรอวยยศให้น้องหน่วยแล้วก็ด้อมของชาร์ลอตเอาเร็ว Oh my god She's not gonna do it Oh my god เอาเงินคืนไปเดี๋ยวไม่ได้ลงข้างล่างโอเค She's so shy เป็นน้องของพี่น้องของพี่โอ้เสื้อรถ It went down Oh my god น้องของพี่พี่เออน้องของพี่นะอย่าดัง No drama exactly no drama เอ็นดูท่าวิ่ง That running was adorable
เห็นเมื่อกี้แผ่นกองก็ไม่ได้คิดโอ๊ยฉันพูดอะไรออกไปเปิดจริงไม่ได้เลยเนี่ยโอ้ I really do like this shoe that's sure พูดอะไรออกไปวะรักทุกคนค่ะขอบคุณที่ซัพพอร์ตกันเนาะไม่มีอะไรจะพูดเลยปริ่มไปหมดวันนี้แบบสำลักความสุขจะล้นออกมาสุดแล้วแก้มไม่กวนไม่ได้ Oh she really can't do it okay I won't expect it if it happens if it doesn't it's okay just me I'll be fine รักนะคะไปแล้ว Oh.Drama became a lot. แต่พูดกันเองเลยจะได้ไม่ต้องมีดราม่าอะไรแต่ว่ายังไม่ได้บอกนะว่าให้จับคู่ที่ขอนแก่นเลยหรือเปล่าหรือว่าให้จับคู่ก่อนจะไปขอนแก่นอะไรอย่างเงี้ยหรือเข้ากล่องไปแล้วอันนี้ยังไม่บอกแต่เขาบอกเขาว่าเดี๋ยวจะให้จับคู่กันเองละ Oh that's cool that you can choose your own roommate okay จับคู่กันเองคือเดินไปจับเลยหรือว่าเราเดินไปจับเราอะเรานิดนึงเราจะต้องถามตัวเองว่าเราอยากคู่กับเขาอะแต่เขาอยากคู่กับเราไหม They still end up being roommates อันนี้น่ากลัวอันนี้น่ากลัวมากป่ะ Is she like Is she in the room too จริงหรอใช่แต่เธอโชคดีนอนกับเราไหมอย่างเงี้ยหรอ Will you sleep with me เธอนอนกับเราปะเธอจะกลัวหรอปะฟ้ามีคนนอนด้วยแล้วใช่ปะอย่ามาโลเลย Don't hesitate อย่ามาโลห้องพี่อยากให้นอนโอนเพราะว่าถ้านอน2คนเดี๋ยวโดนดราม่าอีก I feel like I got them to know them a little bit better. Ingfa has dated girls before. Charlotte hasn't. I do really like how they, you know, the pageant is their job and they want to stay professional, you know. And I really admire like how Ingfa has like so much respect and like boundaries that she has with Charlotte. I really do like the ship and hopefully, you know, their chemistry grows from here. Obviously, it's just part one, so maybe, you know, in the later parts, they'll have more moments together. If you guys want a part two, I'll go ahead and do it. If not, then I guess I'll just watch these moments by myself. But yeah, like I said, I like them. I hope there's more to them. Thank you guys so much for watching. If you guys like this video, give it a thumbs up. Comment down any more videos you guys want to see. And don't forget to hit that subscribe button. And that's it. Bye, guys.